เรามาทำก๋วยเตี๋ยวไก่มะระกันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนแรกนะครับเรามาตุ๋นน้ำก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มมะระกันเลยครับน้ำเปล่า 7,000 มิลลิลิตรเครื่องพะโล้1ห่อรากผักชี5รากรากขึ้นช่าย3รากเทียมจีนบุบ1หัวพริกไทยเม็ดบุบ1ช้อนโต๊ะผงปรุงรสไก่2ช้อนโต๊ะเกลือป่น2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสฝาเขียว2ทัพพีซีอิ๊วขาว2ทัพพีน้ำกระเทียมดอง1ถุงทั้งหัวทั้งน้ำใส่ลงไปเลยนะครับน้ำตาลกรวด70กรัมน้ำตาลมะพร้าว100กรัมซีอิ๊วดำ1ทัพพีโครงไก่1โครงตีนไก่ล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยนะครับตัดเล็บออกแล้วนะครับ1กิโลกรัมปีกบนไก่หรือน่องไก่1กิโลกรัมอกไก่เลาะหนังออกล้างทำความสะอาดที่เรียบร้อยแล้ว1กิโลกรัมหัวไชเท้าหัวเล็กหั่นเป็นชิ้น2หัวแล้วเราก็จะต้มจนน้ำซุปของเรานะครับเดือดแล้วเราจะช้อนฟองออกแล้วจะตุ๋นเขาต่อนะครับเดี๋ยวเราต้มน้ำซุปน้ำก๋วยเตี๋ยวไก่มะระกันให้เดือดเลยนะครับเราก็ต้มจนน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มมะระของเราเดือดนะครับตอนนี้เราต้มผ่านไป1ชั่วโมงครับเพื่อนๆให้เราช้อนฟองออกเลยครับเมื่อเราช้อนฟองออกนะครับให้เราช้อนเอาอกไก่นะครับออกมาด้วยนะครับเอาเฉพาะอกไก่นะครับเพื่อจะนำอกไก่ของเรามาฉีกเป็นเส้นๆนะครับอกไก่ที่เราตุ๋นลงไปนะครับตอนนี้ตุ๋นไป1ชั่วโมงนะครับรสชาติก็ซึมเข้าสู่อกไก่นะครับเลือดไก่หั่นเป็นชิ้นพอดีคำนะครับต้มน้ำทิ้ง1น้ำใส่ลงไปเลยครับเลือดไก่1ก้อนนะครับมะระจีนครึ่งลูกเราก็หั่นเป็นชิ้นนะครับล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วและแช่น้ำเกลือทิ้งไว้10นาทีนะครับเพื่อลดความขมของมะระนะครับนำลงไปต้มเลยครับแล้วเราก็หรี่ไฟนะครับไปลงไปที่ไฟกลางค่อนอ่อนนะครับเราก็จะตุ๋นน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มมะระของเราจนครบ2ชั่วโมงนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผ่านไป1ชั่วโมงครับตุ๋นต่ออีก1ชั่วโมงครับเพื่อนๆน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มมะระของเรานะครับก็ตุ๋นครบ2ชั่วโมงครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนๆก็สามารถตุ๋นด้วยเตาถ่านไฟอ่อนๆนะครับได้อย่างต่อเนื่องเลยนะครับให้ตีนไก่เขาเปื่อยเลยนะครับตีนไก่น่องไก่นะครับเพื่อนๆจะตุ๋นไว้ในหม้อต่อไปเลยก็ได้นะครับหรือจะตักออกมาไปพักแยกไว้ก็ได้นะครับตามแต่เราชอบนะครับเดี๋ยวผมตักตีนไก่น่องไก่แล้วก็เลือดนะครับออกมาแล้วครับแยกออกจากน้ำซุปนะครับเดี๋ยวเราจัดเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มมะระของเราก็ได้เลยนะครับจะเสิร์ฟกับเส้นเล็กเส้นใหญ่มีขาวมีเหลืองได้ตามใจชอบเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มมะระกันเลยครับแล้วก็ตั้งน้ำร้อนไว้สำหรับลวกเส้นลวกผักนะครับก็มีถั่วงอกแล้วก็คะน้าหั่นเป็นชิ้นนะครับลวกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตามด้วยเส้นเล็กนะครับแล้วก็ลวกเส้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับเสิร์ฟด้วยตีนไก่ตุ๋นนะครับน่องไก่ตุ๋นเลือดไก่นะครับแล้วก็มะระตุ๋นนะครับเพื่อนๆตามด้วยใบขึ้นช่ายนะครับพริกไทยป่นกระเทียมเจียวพริกผัดลงไปเล็กน้อยนะครับพริกเราก็ปั่นเองผัดเองเลยนะครับสูตรโคสนามใส่น้ำซุปลงไปเลยครับ
น้ำซุปที่เราตุ๋น2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เนื้ออกไก่ฉีกเป็นเส้นนะครับแล้วก็จัดเสิร์ฟได้เลยนะครับเพื่อนๆก็เสร็จแล้วนะครับเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มมะระของเรานะครับสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยครับเดี๋ยวผมจะชิมน้ำซุปนะครับน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มมะระของเรานะครับก็มีความอร่อยเข้มข้นนะครับรสชาติก็จะอร่อยลงตัวนะครับไม่หวานจนเกินไปนะครับเพราะถ้าเกิดหวานจนเกินไปอาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวพะโล้ไปนะครับเพื่อนๆเราก็จะปรุงรสตามใจชอบนะครับจะเพิ่มน้ำปลาน้ำตาลน้ำส้มนะครับแล้วก็พริกเพิ่มรสชาตินะครับก็จะอร่อยลงตัวเป็นอย่างมากนะครับสูตรนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับในเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มมะระนะครับเพื่อนๆหรือจะทำขายสร้างอาชีพให้กับครอบครัวก็ได้นะครับสามารถนำสูตรครัวสนามไปทำทานทำขายก็ได้เลยนะครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมต้องขอตัวไปรับทานเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่ต้มมะระก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้น้ำซุปเขาอร่อยจริงๆนะครับ